วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction ซีรีส์เรื่องวันดีวิทยาจ้าวันดีวันดี Good Day EP 2มา2เหมือนเดิมถูกต้องเพิ่มเติมคือเสียงแหบคู่ใช่เสียงคุณผลลัพธ์จากการไปดูคอนเสิร์ตทุกคนถูกต้องพอดีว่าอินเยอะไปหน่อยอินเยอะไปไหนเหมือนตอนที่เราเรียกวันดีที่อินเยอะไปหน่อยอีเต้บอกว่าเสียงก็เลยแบบพวกมึงตลกมากมึงอยากรู้มากกูอยากรู้มากทุกคนวันดีแบบสนุกมากจริงๆ EP 2น้องเรียกแววใส่หูมาแล้วพี่อ้อมเร็วๆอยากเมาสนุกมากมาแล้วจ้ะอยากดูมากเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะฝาก membership ด้วยนะครับไปดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive ของ member จ้าและยังมีปุ่มซุปเปอร์แปงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณแฟนๆ get in ทุกคนที่แวะเวียนมารับชมกับพวกเรานะคะฝากด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามอาร์กดให้หน่อยนะทุกคนไปดูกันเลยจ้าวิค่ะนี่จืดจนไปสำหรับพี่อ่ะรอแซ่ฝันก็ไม่คิดว่าจะเบอร์นี้เหมือนกันรอแซ่ฝันรอแซ่บจริงๆใช่ป่ะนั่นดิโคตรเราจะจืดได้ยังไงวะพี่น้ำมวยยอยักษ์เราชื่อยอยักษ์ยอยักษ์นั่นแหละเราถามจริงๆนะคนอย่างเราไม่จืดใช่ป่ะเป็นไรเนี่ยเป็นผู้ชอบเป็นผิดจำทำไงตอบมาเหมือนน่าอยากรู้ว่าจำไม่ได้หรอกต้องดูคืนความทรงจำอีกสักรอบก่อนเดี๋ยวจำได้เป็นโรคความจำสั้นแค่นี้จำไม่ได้เฮ้ยน่ารักโอ้ยอะไรจุดไหนนะไม่อยากรู้ไม่ใช่เรื่องเรียงสั้นหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยอะไรน่ารักอ่ะโอ้ยอะและข้างหลังก็ดึงมากมันเชี่ยวโอ้ยยังไงก็ขอบคุณนะที่มาส่งไม่เป็นไรทำใจจริงให้นอนไว้ลูกหมาอยู่ข้างกองขยะไม่ลงจริงๆว่ะตอนกลางวันนี้ชุดพันชุดร้อยหมอกเมาทีไม่เหลืออะไรเลยหมอกไอ้น้องมันก็แค่ว่าคืนบอกว่าไอ้หนักหน่อยพอหลังไม่รู้ว่าคออ่อนจะไปเมาที่ไหนก็ชวนเพื่อนไปด้วยถูกปะไม่กลัวเว้ยเมื่อคืนตอนไปเที่ยวไม่เห็นจะมีใครทำอะไรเลยอ่ะด่ามาปะเนี่ยเปล่าเว้ยแล้วนายก็ไม่ต้องลำบากใจนะทำตัวตามสบายได้รอบหน้าไปเช็คร่างกายเนี่ยกลับไปตรวจกับหมอทุกเดือนก็ได้เราสองคนก็แค่ทำตัวตามปกติหรือไม่ต้องทำตัวรู้จักกันเลยก็ได้นะแล้วแต่ไหนวันไหนเหรออืมครั้งเดียวพอไม่มีซ้ำกดโควต้าไว้ได้แล้วปะอืมที่พี่เหลือโควต้าวันเดียวอยู่เนี่ยสนใจก็แอดมาไม่มีวันเดียววันไหนกับแฟนเลยจบโอ้ยมีเสน่ห์มากเลยอ่ะมึงดาวหลอกมันแบบประตูไปหน้าคนอื่นเขาแบบนี้เอาไปยากตัวโอ้ยฟินฮัลโหลซื้อคอสมวยเหรอคะอย่างเงี้ยขอเรียนกับพี่ยักษ์เท่านั้นขอเรียนกับพี่ยักษ์อย่างเท่านั้นน่ารักเยอะมากอ่ะโอ้ย
นพนาเป็นควบคุมการผลิตด้วยนะมันได้ดีขนาดนี้แกโอ้ยแข็งแกร่งดุดดังหินผาแข็งแกร่งมากต้องขอโทษตัวลูกค้าด้วยจริงๆนะครับพอดียอยักษ์ยังไม่ว่างเทรนแบบตัวต่อตัวเลยครับผมจบตอนแรกเนี่ยจริงๆนะครับแต่ว่าพอไฟล่าสุดที่ชนะไปใช่ไหมครับก็เลยต้องเก็บตัวเพื่อชกไฟต่อไปก็เลยไม่ว่างนะครับหรือว่าคุณลูกค้าลงเทรนกับคุณคนอื่นไปก่อนไหมเดี๋ยวเชิญลดให้เป็นพิเศษเลยครับและเดี๋ยวส่งพี่โอเยพี่ชายยอยักษ์ไปดูแลแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยดีนะครับคุณโอเยอันนี้แชมป์โลกจะมาดูให้เองเลยเหรอคะคิดดังนะครับงั้นตกลงตามนี้นะครับขอบคุณในใจค่ายโรงเรียนสิทธิ์ให้ดูแลนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ขายแฟนตัวเองให้คนอื่นแล้วหรออืมน่ารักเนาะก็ฟิตหุ่นมาขนาดนี้ก็แม่เก็บไว้ดูคนเดียวป่ะพี่เอ๋ไม่มีหมวกไหมหรอพี่เอ๋อย่ามากอดมันเปียกงูทำไมมันเหม็นมันเกลียดมากเลยหรอฮะปะปะไปไหนก็บอกพี่เหม็นเหงื่อใช่ไงต้องทอสะอาดเองเลยดิอยากให้ตรงไหนหอมก็จัดการได้เลยครับทะลึ่งแล้วพี่เยสหยุดตอนนี้นะพี่ฉันต้องมาซื้อน้ำต้มหูไว้เธอลูกชายจ้าไอเชอร์ไม่จะกินไปน้ำเต้าหู้อ่ะเชิญเชิญพี่เอกก็ได้นะพี่เอกซื้อให้แม่ซื้อแต่ต้องไปซื้อให้ลูกชายไงเดี๋ยวแม่ซื้อแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงพี่เอกโอ้ยพี่เอกค่ายนี่มันเลิศจริงจริงจริงไปเถอะแสบมากต้องอะไรกันอีกแล้วเนี่ยคู่เนี่ยลูกค้าบ่นใหญ่เลยนะที่ยักษ์ไม่ยอมรับเทรนโทษทีหัวเชิญก็แค่เสียดายเงินน่ะช่วงโควิดค่ายเราก็ปิดไปตั้ง2ปีช่างมันเถอะเชิญอย่าไปบังคับมันเลยมันโชคดีได้เงินคุ้มกว่าเป็นเทรนเนอร์ตั้งเยอะแต่นี่มันก็เงินไม่น้อยด้วยพี่ก็รู้ว่าค่ายเราค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็หนักอยู่นะบ่นเก่งนะเราอ่ะพอได้แล้วเวลาหายชาเขาไม่บ่นไอ้หัวน้องโทษทีวะแค่ตารางสอนที่เย็นออกแบบให้นี่ก็อย่างแน่นเลยรู้ว่าดีละกูออกตารางให้มึงแน่นขนาดนี้มึงยังหนีเที่ยวได้ทุกคืนออกไปเรียนไปติวค่ะไม่ได้เที่ยวทุกคืนค่ะเข้าตัวไปไหนมากลับมาเช้าเลยนะเออนั่นนี่วาสนาไอ้น้องได้ตัวยอยักษ์เทศสืบไปอยู่เลยทุกคืนปกติเห็นแต่ปุ๊บก็ชินปักเลยเนี่ยดูดีก็อยู่ใต้เกียร์ไงเวลาผู้หญิงกับใครอ่ะน่ารักอ่ะน้องเฮ้ยกิจกรรมน่ารักมากเลยค่ะน้องเลยอ่ะเฮ้ยคุณน้องเออกูอ่ะสบายดีทำงานเป็นไงพอมาเช็คว่างั้นก็ถ้ามึงเป็นไรไปอ่ะกูได้จองวัดจองโรงให้มึงทันไงกูยังไม่ตายเว้ยไอ้นี่เออไม่ตายก็ดีละแล้วเมื่อคืนย้ำคนไหนพามึงขึ้นห้องวะกูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ะแล้วพี่เต๋อเนาะไหมเต๋อไหนใครชื่อเต๋อกูไม่รู้จักคนชื่อเต๋อเว้ยเออเก่งกูโคตรอยากเห็นเลยตอนที่มึงเจอพี่เต๋อจังเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เจออาจารย์วิชาเรียกกูกับไอ้คนนั้นคุยเรื่องทุนอ้าวหรอเฮ้ยมึงสู้ๆนะเว้ยเดี๋ยวกูส่งกำลังใจไปให้เออมึงทำธุระของมึงเถอะฝากถามกูในพ่อมึงด้วยนะเจอแน่3 2 1อ้าวเจอแน่
สองหุบเข้า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 ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไหล่มึงเป็นไงบ้างวะดีขึ้นละวันนี้ว่างใช่ปะก็ไปกายภาพที่โรงพยาบาลด้วยนะเห็นไหมก็ได้ว่าพอดีไม่ปฏิเสธวะโยกไปอะครับก็พอดีต่อการชกของเราไปครับพี่เออตลกมากเลยมาต่อสี่มันสองสองนี่หนึ่งสองออกมาเออไอ้ยักษ์มึงไม่ต้องห่วงนะคุณโทรไปแจ้งโรงพยาบาลแล้วว่าให้เปลี่ยนกลับไปหาหมอคนเดิมแม่หมอที่มึงบอกอะชื่ออะไรนะวันดีปะทำไมวะเห็นแล้ววะไอ้เย้ทำไมทำไมไม่บอกกันก่อนวะกูเขาบอกมึงอยู่นี่ไงทำไมอ่ะโอ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนหาหมอเจ็ดวันสองต่อเสียจะไปหาวันดีไอ้น้องนี่ไงดีคุยกับอาจารย์ท่าเสร็จแล้วเราไปกินกาแฟอะไรกันไหมดีโอ้ยคุยกับพี่ก่อนดีไม่มีอะไรจะคุยกับพี่เรื่องคุณเนี่ยตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับผมสมัครครับดีถ้างั้นคุณก็ไปจัดการเรื่องใบสมัครให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์แล้วเราล่ะวันดีคือเมื่อคืนผมคุยกับน้องนะครับสรุปว่าผมก็สมัครด้วยครับพี่เต๋อเคยสอนผมว่าอยากเป็นคนใช้โอกาสเปลือกเพราะไม่ใช่ทุกคนที่โอกาสจะมาถึงผมเลยคิดว่าผมจะไม่ดีที่สุดครับอาจารย์และถ้ากรรมการพิจารณาแล้วผมให้ผมไปเรียนต่อผมก็จะเต็มที่เหมือนกันครับดีถ้างั้นเรามาดูกันว่าสี่เดือนข้างหน้าใครจะเป็นคนที่ได้รับคุณคนแรกของมาแนกเราครับจ้าเริ่มมวยยกที่หนึ่งเริ่มและกาแฟงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสวัสดีค่ะคุณยายักษ์วันนี้มีนัดตรวจและกายภาพกับหมอนกนะคะแล้วหมอคนที่ตรวจผมคอปล่อยครับชื่ออะไรครับอ๋อหมอวันดีค่ะทำไมเหรอคะอ๋อก็คือเรานัดเป็นหมอนกให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวฝันต้องขอโทษด้วยที่เปลี่ยนหมอให้กระทันหันนะคะผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ได้นะครับหมอคนเก่าก็ดีครับแต่พอดีวันนี้หมอวันดีไม่ว่างอะค่ะหมอติดประชุมค่ะใช่ค่ะถ้าคุณยายักษ์ไม่อยากรอนานก็เชิญได้เลยนะคะหมอลงพร้อมแล้วค่ะแต่ผมยังไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวมาแล้วกันนะครับจบอุ้ยเราเจอหรือเปล่าดีเหมือนแบบปล่อยตรงนี้พี่เต๋อปล่อยพี่เต๋อปล่อยดิพี่จะอะไรอีกมีวันดีพูดเคลียร์ถ้าดีโกรธพี่ที่ปฏิเสธพี่พี่ขอโทษนะพี่รู้ว่าดีเสียใจพี่เองก็เสียใจนะดีไม่เสียใจหรอกพี่ดีหายละเมื่อคืนแค่เดินออกมาจากพี่เรานับ5 4 3 2อยากก็หายหวังเรารู้จักกันมานานมากพี่รู้ว่าเดี๋ยวพี่ไม่ใช่คนแบบนี้พี่เต๋อไม่รู้จักพี่เหมือนพี่ดีเพิ่งรู้ว่าดีก็ไม่รู้จักพี่เต๋อเลยเหมือนกันเราไม่ใช่เป็นทะเลาะกันแบบนี้นะนี่ตอนนี้พี่กำลังโฟกัสเรื่องคุณเอาไว้ถ้าเกิดว่าพี่เรียนจบแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันใหม่ดีไหมเรื่องอะไรพี่เต๋อเรื่องความรู้สึกดีๆมีกับพี่ไงเฮ้ยหยุดสาธุในพี่เห็นนะตลกมากตัวพี่ขอไม่ได้
แต่ความรู้สึกที่ดีนี้คือมันไม่เคยมีเงื่อนไขแล้วพี่ว่าเรื่องของเราสองคนพอแค่นี้เหรอพี่แบบนี้แม่งเหนื่อยเกินส่วนเรื่องทุนใครจะเป็นคนได้ไปก็ให้กรรมการเป็นคนตัดสินเลยละกันเก่งมากมีจะเป็นผู้แข่งที่สมศักดิ์ศรีให้นะครับพี่เต๋ออืมลูกแม่รถเออเอางี้ใช่ป่ะเอางี้แหละอีเต๋ออย่ามัวเด้งจบโถสารลูกยังเจ็บอยู่นะครับว่าทำเรื่องเสร็จพอแล้วพี่ไม่อยากเรื่องมากกับสปอนเซอร์เฮ้ยหมอหมอโดยรวมว่าอาการดีขึ้นเยอะแล้วนะสงสัยว่าคือได้ยาดีรบกวนคนไข้ไม่ลืมในห้องตรวจนะหมอเล่นเลยจะได้ไม่เครียดไงหมอใส่กางเกงชั้นหน้าวะตอนนี้พี่กำลังโฟกัสเรื่องคุณโอ้ยได้ยินเอาไว้ถ้าเกิดพี่จะจบแล้วเราค่อยคุยเรื่องนี้กันใหม่ดีไหมแต่ความรู้สึกที่ดีนี้ให้พี่มันไม่เคยมีเงื่อนไขนะเว้ยอยากให้กำลังใจเขาป้าไม่ใช่ชอบประกาศโอ้ยหมอทำไปนะครั้งหน้าเรียบร้อยแล้วนะทุนนะโอ้ยน่ารักอ่ะมีตอนนั้นน่ารักมากเลย
เรือแบบแต่พี่ชอบดีกว่าพี่นะวะเกลียดมากก็เกลียดมากหนูต้องสลัดเขาออกไปให้ได้มันไม่ง่ายเลยเต้ย8ปีทำไงดีพี่เป็นคนดีมากนะแต่ดีจริงเกินไปสำหรับพี่บอกว่าไม่จืดไงเว้ยเหมือนเขี้ยวเว้ยมาทำหน้าดื้อน่ารักเที่ยวอีกแล้วทุกคนไม่ได้ใจดีแบบพี่ย่ออยากนะดีจะฮิวมัวไม่ได้นะวังนะครับโทษนะครับทำงานที่ไหนครับเป็นหมอครับแล้วทำที่ไหนล่ะครับที่โรงพยาบาลครับเป็นหมอก็ต้องทำงานที่โรงพยาบาลใหญ่หรือเปล่าอุ้ยมาละนี่ครับเนี่ยไม่ได้นะทุกคนต้องวังนะครับหมดแก้รอบดีกว่านะครับอย่าเที่ยวแบบไม่ดูแลตัวเองแบบนี้ยายักอยู่ไหนเดี๋ยวนี้คอจะหายแดดไม่ไหวไม่พับละนั่นเลยดิแจ้งในกลุ่มยังว่าคืนนี้เตรียมตัวดูของเด็ดได้เลยเรียบร้อยมีคนโอนเงินมารอเพียบเลยว่ะไปลูกมาตัวเฮ้ยไปก็เขาบอกว่าไม่อยากไปไม่ใช่ไงไปมาแล้วน้องดีช่วยวันดีด้วยพี่ยายเลือกสูตรที่ใช่เพื่อผิวที่ชอบจากจุฬาเธอไปลูกไม่ไปก็เขาบอกว่าไม่อยากไปไม่ใช่เออคือใครเนี่ยจะเสือกเลยอุ้ยว่าเด็กกูหรอกเออเด็กกูวิ่งมาคนเดียวเองห้าสี่นักมวยนะมึงจะเอาชะไปดิไปหมอคือไปกลับบ้านเหลือตัวนี้เดียวเลยอ
ข้อความในห้องวันดีคือดีทุกอันร้อนนะร้อนเฮ้ยหมอกเย็นมากหมอกน้องโดนยาอืมโอ้ยไม่เคยมีใครมองกูแบบนี้เลยอ้อมจบโอ้ยพี่เอาอยากอบอุ่นมากโอ้ยไอ้ดิหอมหัวหรือว่าน้องโดนยาไม่ใช่แล้วป่ะมาเช้าตลอดยังพูดแบบนี้ไม่ใช่แล้วมั้งนะขอโทษเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุณคิดว่าเป็นชั้นโลกมันง่ายนะหรอไม่ต้องไปหาหมอเสือกหายไปเลยตอนเย็นก็ไม่มาติดต่อไม่ได้ตอนเช้ามาก็มาใส่พี่เจ้าเป็นไงวะนะพี่เย้ใจเย็นต้องบอกขอโทษแล้วไงพี่เย้ตอนหน้าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกโอเคปะยักษ์ไม่ไปแก่สิบปะตรงนี้ต้องด้าวฉันว่าหมอเกิดต้องได้ทุนแน่นอนใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคะคุณหมอต้องมีการทำแอดลุ้นกันขนาดนี้เลยเหรอนอกจากคะแนนสอบข้อเขียนแล้วจะให้เวลาผมเติมตีเดียวคิดทำแคมเปญอะไรในคะแนนของเราก็ได้สุดท้ายแล้วนี่บุคลากรของโรงพยาบาลของเราแล้วก็คนไข้จะช่วยกันโหวตคะแนนตัวนี้คิดเป็น 70% สำหรับตอนนี้เป็นงานดีมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าดีหันหลังกลับก็หลาดีครับพี่เออหลัดอ
พี่หมอวันนี้มาละค่ะมาละค่ะขนมเค้กน่ากินก็กลับเองแล้วก็เสิร์ฟเค้กเองทำทุกอย่างเขินผ้าหลุดเลยค่ะเขินผ้าหลุดกูเกลียดน่ากินครับแต่พวกเราไม่ได้สั่งเค้กไม่ต้องสั่งแล้วค่ะหน้าเป๋มากเป็นสวิตพิเศษนะคะของลูกค้าเก่าแก่ของคาเฟ่ฟอร์ออฟค่ะยินดีด้วยนะคะหมอดีที่ได้รับสินคุณเฮ้ยข่าวไวมากไม่ต้องไปเริ่มไหมครับพยาบาลเนี่ยนักข่าวดีกว่าไหมนิดนึงค่ะพอส่งข่าวให้พี่ก๊อฟรู้ปุ๊บพี่ก๊อฟก็บอกให้มาฉลองที่นี่เลยค่ะใช่ค่ะสู้ๆนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไม่กลับตันเองค่ะรับรองนะคะเป็นอีเนาะทักทายค่ะขอบคุณค่ะแล้วพลากินด้วยนะน่ารักมากมานะชุบตอนนี้ออกเวรนี่จะกลับไปป่ะยากกว่าเรียนนะต่อ นี่ฉลองกันสวัสดีครับคุณมรดกาอ้าวบันดีอะหอบเลยมาเยอะแยะถึงมาฝากเพียบเลยหืมต้องรอฉันอยากกินเลยฉันก็กดแอปสั่งเองเป็นอย่างช่างเป็นครับขอบคุณที่ไพรอยจริงๆนะครับด้วยความดีๆครับคิดถึงย่าจังเลยอ่ะคุณตอนนี้นะหวานเนี่ยมาปล่อยย่าแล้วเสื้อก็เลอะหมดสิดีไม่กลัวหรอกครับถ้าเสื้อดีเลอะเนี่ยดีขอคิดค่าปรับสักสามเท่าแล้วนะนี่เป็นหัวโอ้ยน่ารักมากต้องมีสีซึ้งๆเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหคุณย่าอย่างเฟี้ยวเป็นยังไงช่วงนี้ก็เรื่อยๆอ่ะจริงดิดีก็เจอบททดสอบใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับก็ฟังดูท้าทายเลยนะดีนะลงมาร้อยยูนิสในโลกเลยดูไหมแย่ก็เลยว่าจมูกนั้นยั้งเหมือนเธอพี่ขอรอตังค์หน่อยอ่ะได้สิคุณมนต์การคุณมนต์การว่าพ่อกับแม่อยู่บนนั้นจะคิดถึงเราบ้างไหมคิดสิก็ต้องคิดถึงเราอยู่แล้วทำไมอ่ะหนาวมันก็มีเนาะหนาวอะไรเนี่ยงานที่โรงพยาบาลนี่เลยตายถามจริงมีสูตรดีป่ะเนี่ยอยากอยากให้ครูรู้จักใช้ชีวิตเพื่อหาแฟนสักคนสิดีไม่มีเวลาหรอกครับไหนจะงานที่โรงพยาบาลไหนจะต้องเตะสองชีพคุณอีกแล้วนั่นสินะอุ๊ยยังไงพันหลักหมดเลยนะเนี่ยโอ๊ยดูมวยเดี๋ยวนี้ติดเรื่องไหนอ่ะทำไมสารินเขาเป็นแก้วเป็นแสงขนาดนั้นนะผมว่าเราต้องตรวจสอบการทำงานสโมว่ามีการใช้เงินผิดประเภทหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของสภานักศึกษาของเราเดี๋ยวเราเนี่ยแบ่งไฟล์ของสิทธิ์หาข้อมูลนะ
แต้มฝากกระปิ่นเรื่องนี้ด้วยโอเคได้พี่โอมแทนแล้วที่ให้ไปหาข้อมูลเป็นยังไงบ้างเรื่องยังไงบ้างก็เกี่ยวกับการสรุปข้อมูลตกเอกไม่แน่ล่ะแต้มขอบตัวกันนะพี่อันนี้เรียบร้อยละตอนนี้ยังประชุมฟ้าไม่เสร็จหรอกแต่วันนี้เรามีนัดไปดูหนังกันนี่เป็นเรื่องการเลือกเองด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วพี่ไว้ข้างหลังพี่ยักษ์รับรองว่าไม่เดียวแล้วนะแน่ใจนะชัวร์ไปเข้าไปนะแต่ต้อยว่างนะคะเราอยากจบเรื่องไหนก็ดูหนังผีก็ได้ค่ะไม่รีแอคเราไปดูหนังได้เลยเฮ้ยวันดีหรอเจอกันทุกวันทุกวี แต่คนใส่ห่มคอน่ารักเลยไม่เป็นอะไรเชื่อมจากนั้นหมดเป็นคนเล่ร่อนหรอบอกว่าจะไปไหนเดี๋ยวเราไปส่งให้ไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนเอ๊ะมันดูหนังที่ห้องว่ะน่าสงสารนางเอกเรื่องนี้นะพระเอกแม่งโคตรชายแท้ชายแท้ไม่เห็นว่ามันมีเหตุผลของมันนั่นแหละมันจะต้องเดินไม่นานเดี๋ยวเกิดได้หรอโอ้ยน้องอินกับหมีน่ารักมากโอ้ยมานั่งกินเบียร์ห้องเราอ่ะไม่คิดจะเล่าไหนเป็นไรเดี๋ยวไม่ถามแล้วก็ได้อุ้ยแล้วคนที่ว่าอกหักสองคนเขาเศร้าสองคนเป็นเรื่องอะไรวะI'm sorry.
่งจนไม่มีเวลาเปลี่ยนไปเลยเหรอเราสองคนมาเป็นเฟรมวิบริสิตหรือไม่เอางั้นเหรอแล้วกติกาของเราคืออะไรก็ง่ายๆเลยคือเราสองคนจะไม่รู้เรื่องส่วนตัวของกันและกันเจอกันมีเซ็กส์บอกกันได้ว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วถ้าเราสองคนอยากลองอะไรใหม่ๆอีกฝ่ายต้องยินยอมก่อนโอเคแต่หมอไม่ยอมให้เราจูบใช่ไหมโทษทีว่ะมันเป็นความโรแมนติกโม่ของเราอะเราแค่อยากเก็บจูบแก้วให้กับเราเองจริงนะโอเคป่ะอันนี้ไม่โอเคทำไมอ่ะหมายถึงเวลาที่หมอเรียกเราเรียกว่านาย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 เราไม่ชอบเราจะเรียกว่าอะไรเรามีชื่อเลยเราชื่อโดนยากแต่มันไม่สิครับเราลืมแล้วนะครับไอ้คุณยอยักเชี่ยวแกสวยไงดีวะเนี่ยโอเคดีแต่ว่าคอยเบลป่ะคือเมื่อกี้เราชอบเสียงคลาสบอกมากเลยคอยเบลนึงจะช่วยได้ดิแต่ว่ารอบนี้คุณยักษ์ต้องเล่นกับให้นานกว่าได้จัดให้ครับมันเป็น very creepy โหดโหดแล้วไอ้หมอแต่ถ้ามาที่เมืองใหม่ผมไม่สนใจใช่ไหมคือเราตัวพวกนักขับไม่ถือไปเล่นหรือจะเสียภาพลักษณ์ทั้งหมดเราลองชิมดูดิเป็นรปภ.ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะทุกครั้งที่นายมาหาเรานายก็ล้อมตัวเองแสบมาลาพี่เด็กครับมาลาพี่สาสาครับเขียนว่าคิดกันจริงWhat?
อกไม่ยอมให้เราจูบใช่ไหมมันเป็นความโรแมนติกของพ่อของเราโอ้ดีมากมันดีได้ไหมดีมากเลยเรามาเป็นแฟนปลอมๆมาสักสี่เดือนได้ปะเราเป็นนักมวยว่าที่แชมป์โลกนะเว้ยจะประกาศให้โลกรู้ว่าเราพบกับมันเริ่มหลายวันแล้วว่าพี่นายไม่ได้ดูซีรีส์เลือกยั่วนะท่านละเราจะยอมเป็นแฟนปลอมกับหมอข้อไหนข้างไหนที่หมอต่อยเราได้หนึ่งถามเลยดิเรื่องแฟนปลอมทำไมต้องเป็นเราโอ้ยอยากดูต่อเดี๋ยวไปต่อกันที่รีแคปจ้า